กลุ่ม Justice League และ Crime Syndicate ได้รวมตัวกันในห้องโถงตึก LexCorp เพราะพวกเขากำลังมองหาสิ่งที่สามารถนำพลังอัลตร้าแมนกลับมาได้ครับนั่นคือคริปโตไนท์นั่นเองซึ่งบนโลกนี้หากคุณจะหามันแล้วก็คุณก็สามารถหามันที่ LexCorp ได้ง่ายๆนี่แหละครับซูเปอร์แมนนำเห็นคริปโตไนท์ออกมาและการที่ร่างกายเขาเปลี่ยนสภาพเป็นด้านลบคริปโตไนท์จึงทำอะไรเขาไม่ได้ฮาวจอร์แดนไม่แน่ใจว่าควรนำคริปโตไนท์มอบให้กับพวกนั้นดีไหมครับเพราะCrime Syndicateเนี่ยเคยเล่นงานพวกเขาจนเละเทะมาแล้วในตอน Forever Evil นั่นเองอัลตร้าแมนร้อนรนจะเอามาให้ได้ครับอัลแมนก็บอกใจเย็นๆก่อนแต่จู่ๆแฟดที่เป็นเทพแห่งความตายไปแล้วก็พูดขึ้นมาครับว่าคืนนี้ต้องมีคนตาย1คนทำให้กลุ่ม Justice League นี่ขวัญเสียเลยทีเดียวแซมเลยเหน็บไปหน่อยว่าทำไมนายถึงพูดแบบนี้ล่ะเพราะว่าเดอะแฟดเชื่อมต่ออยู่กับความตายครับเขารู้สึกได้ทันทีว่าความตายใกล้เข้ามาฮาวยังคงไม่แน่ใจครับว่าการให้คลิปต้นไม้แก่อัลตร้าแมนเนี่ยเป็นเรื่องดีอัลแมนจึงให้เหตุผลว่าเพราะแอนทายมอนิเตอร์เนี่ยทำลายโลกเขาทำลายก็อตแฮมทำลายเมโทรโพลิสบนโลกของเขากลุ่มCrime Syndicateจึงต้องการล้างแค้นครับเหตุผลง่ายๆแค่นั้นเองวันเดอร์วูแมนจึงเสนอยื่นหมูยื่นแมวกันครับพวกเธอจะนำคริปโตไนท์ให้แต่ต้องปล่อยพาวเวอร์ลิงและไซบอร์กกลับมาก่อนนะครับอัลแมนไม่ยอมครับเขาบอกขอให้เสร็จเรื่องนี้ไปก่อนแล้วพวกเขาจะยอมมอบไซบอร์กคืนให้ครับแต่พาวเวอร์ลิงเนี่ยร่างต้นของเจสสิก้าครูซเนี่ยได้เชื่อมกับแหวนไปแล้วคงนำกลับคืนไม่ได้หรอกครับแต่การต่อรองจบแค่นี้จะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เธอแล้วกันโอเควันเดอร์วูแมนยอมส่งคริปโตไนท์คืนเข้าไปครับก่อนจะไปสู้เดอะแฟดก็ขอร้องให้ฮาวครับดูแลเขาด้วยหากในการต่อสู้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อัลตร้าแมนพอได้กินคริปโตไนท์เข้าไปครับเขาก็พร้อมต่อสู้แล้วและตอนนี้กริดก็ได้รู้ตำแหน่งของแอนทายมอนิเตอร์แล้วครับว่าอยู่ที่ไหนบนโลกแอนทายมอนิเตอร์ไปยังเมืองก็อตแฮมนั่นเองแบทแมนคงคิดในใจเมืองตูโดนอีกแล้วแอนทายมอนิเตอร์ที่ได้คืนร่างไปเป็นมอร์เบียสได้ปล่อยพลังด้านลบและสมองเงาออกมากินเมืองก็อตแฮมประชาชนวิ่งหนีตายกันอย่างโอลหม่านครอบครัวหนึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายครับพวกเขากำลังโดนดูดเข้าพลังด้านลบแต่ยังดีJustice Leagueมาช่วยเอาไว้ได้Justice Leagueกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนแต่กลุ่มCrime Syndicateครับมองดูเฉยๆชาแซมหันมามองแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกแกทำอะไรกันฟะเราต้องช่วยคนนะเว้ยCrime Syndicateบอกไม่สนใจล่ะเราจะเล่นงานแค่Morbiusคนน่ะเรื่องของมันทันใดนั้นMorbiusได้ปรากฏตัวออกมาครับเขาจะไม่หลบซ่อนหรอกเขาออกมาต่อสู้และต้องการทวงเก้าอี้Morbiusคืนจากแบทแมนฮาวใช้พลังแหวนกรีนแลนเทิร์นครับสกัดพวกสมุนเงาแต่ดูมันไม่ค่อยจะกลัวพลังแหวนเท่าไหร่แต่เมื่อเป็นพลังของพาวเวอร์ลิงครับพวกมันเหมือนจะกลัวครับพาวเวอร์ลิงจึงได้โอกาสพูดเหยียดหยามฮาวขึ้นมาเลยครับฮาวจึงบอกว่าถึงพลังฉันจะสู้เธอไม่ได้ก็จริงแต่ฉันมีบางอย่างที่เธอไม่มีเพราะฉันมีเพื่อนกองทัพกรีนแลนเทิร์นคอร์ปได้บินลงมาจากฟ้ามาเป็นทีมสนับสนุนให้ Justice League พวกเขาลุมกันเล่นงานMorbiusแต่เพียงแค่Morbiusปล่อยพลังมานิดเดียวเท่านั้นครับกลุ่มกรีนแลนเทิร์นที่มาช่วยเนี่ยก็ล้มตายกันเกือบ10คนเลยฮาวก็หันไปขอบใจเพื่อนนะครับจอห์นสจวตที่มาช่วยเขาครั้งนี้สจวตบอกว่าถือเป็นการตอบแทนที่ฮาวช่วยพวกเขาในตอน Mother Box Book OR สามารถดูได้ในตอน Dark Side War Green Lantern ครับกดตรงนี้เลยจังหวะนี้ Super Woman และ Wonder Woman ใช้บ่วงบาดรัดMorbiusให้ยอมจำนนครับแต่Morbiusบอกไม่มีทางที่เขาจะยอมจำนนอีกแล้วครับเขาใช้เชือกเนี่ยฟาดทั้ง2คนเข้าด้วยกันใกล้ๆกันนั้นซีฟเทเวอร์เฝ้ามองการต่อสู้อยู่เขาก็ถูกเกลียวอาศัยช่วงชุลมุนนี้ลักพาตัวไปครับอัลตร้าแมนและซูเปอร์แมนบินเข้ามาช่วยเหลือแม่นางทั้งสองซูเปอร์แมนบอกให้อัลตร้าแมนจับโมบิสไว้แน่นๆเขาจะจัดการต่อยมันเองอัลตร้าแมนได้พลังก็พยองครับเขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวเนี่ยก็จัดการโมบิสได้ใช้มือหลังแหวนใส่ซูเปอร์แมนจนกระเด็นไปไกลอัลตร้าแมนก็นำชกโมบิสให้สาแก่ใจครับครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะล้างแค้นให้กับทุกคนที่ถูกโมบิสฆ่าตายในเอิร์ธ3แต่ระดับพลังของเขาและโมบิสมันต่างกันสิ้นเชิงโมบิสบอกแกพลาดแล้วที่มาเล่นงานฉันอย่างแกไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกแต่การได้ต่อสู้กับพวกแกมันเป็นแค่เรื่องสนุกเท่านั้นแหละมอร์เบียสใช้มือแหวกอกอัลตร้าแมนและลบตัวตนของอัลตร้าแมนออกไปจนสิ้นชีวิตเขาร้องขอชีวิตแต่เดลแฟตได้แต่มองดูอย่างเฉยๆครับและอัลตร้าแมนก็ได้ตายลงใครหน้าไหนอยากจะตายอีกไหมมอร์เบียสก็กล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ท้าทายและแสงสว่างได้ปรากฏขึ้นต่อหน้ามอร์เบียสครับมีประตูมิติบูมทิวเปิดขึ้นมาเล็กซ์ลูเทอร์มาแล้วเขาได้กลายเป็นเทพแห่งอโพคาลิปส์และนำกองทัพพาราเดมอนมาช่วยจัสติสลีกเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปสตีฟเทเวอร์ถูกจับและตอนนี้ลูกของซูเปอร์วูแมนกำลังจะคลอดแล้วติดตามต่อได้ใน Dark Side War Special เล่ม1